สวัสดีครับในบรรดาคเครื่องบินรบมากมายหลายรุ่นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นใหม่รุ่นเกา่าถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการแต่ว่าอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเครื่องบินและก็มนุษย์หาทางแก้ปัญหามาตลอดก็คือพิสัยการบินนะครับไม่ใช่มะม่วงแต่ก็ร่วงได้นั่นก็คือคติที่นักบินเนี่ยควรพึงเละลึกไว้เสมอตั้งแต่เช็คกอฟขึ้นไปนะครับและด้วยพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกนี่เป็นน้ําการมีสนามบินลอยน้ําอันนี้มันเป็นความฝันของมนษุษย์และก็มนุษย์ก็สรรรร้้้าางงเเืืออุคค่บบินนนีขึมั มีเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วรออะไรล่ะครับลงจอดสิครับเป็นอย่างไรบ้างครับก็เลยสิครับลงไปดำมน้ําเล่นนี่หลายลําเพราะว่าการลงจอดบนเรือมันอันตรายกว่าบนโบกนี้มากเครื่องบินที่ใช้บนเรือต้องออกแบบโดยเฉพาะไม่ให้มันใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็ต้องมีโครงสร้างนี่แข็งแรงกว่าปกติและวัสดุต้องทนต่อการกัดกร่อนของน้ําทะเลได้ด้วยแน่นอนว่าน้ําหนักต้องเพิ่มขึ้นเยอะมากสิ่งที่สังเกตง่ายว่าเครื่องบินลําไหนใช้บนเรืออันนี้ดูจากล้อหน้าของเครื่องบินนะครับถ้าม มีสองล้อหรือว่าล้อคู่อันนี้เป็นเครื่องบินที่ใช้บนเรือเพราะว่าต้องรองรับการลงจอดที่หนักหน่วงเป็นอย่างยิ่งเพราะน้ําหนักตัวด้วยส่วนเครื่องบินของกองทัพอากาศจะมีล้อหน้าเดี่ยวนะครับร่อนลงจอดแบบไม่กระแทกอะไรมากนักแล้วก็ตามสบายเลยครับจะแลนดิ้งยาวสุดรันเวย์ก็เรื่องของคุณซึ่งรันเวย์บนบกนี่ยาวมาก1กิโล2กิโล3กิโลนี่เลยครับแต่ว่าบนเรือมีไม่กี่ส0เมตรเท่านั้นเลยรันเวย์ตกน้ํานี่กันเป็นประจำทีแรกก็แก้ปัญหาด้วยการหาตะข่ายนี่มา กันมันไม่เวิร์กต่อมาใช้สลิงแล้วก็มีตะขอเกี่ยวซึ่งบางลำก็เกี่ยวไม่โดนอันนี้ก็มีนะครับความต้องการอยากได้เครื่องบินขึ้นลงแนวดิ่งจึงเกิดขึ้นก็เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้เครื่องบินขึ้นลงแนวดิ่งถูกออกแบบขึ้นในสหรัฐมิการนะครับแต่ว,ว่าด้วยความจุกจิกมันไม่ได้ไปต่อและอังกฤษเนี่ยเอาแนวคิดไปพัฒนาและสิ่งที่ได้มาก็คือแฮร์รี่เออร์จัมเจ สหรัฐอเมริกานี่ไม่สนใจนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ไม่ได้ก็คือโซเวียตทําบ้างยักษ์สามแปดก็คือจุดเริ่มต้นแต่ว่ามีข้อจํากัดมากมายนะครับอยากอบเลฟพัฒนาต่อไปเป็นยักษ์หนึ่งสี่หนึ่งเป็นสุดยอดเครื่องบินแต่ว่าอน,นิจจาแลวครับโซเวียตนี่ไม่สร้างเรือบรรทุกเครื่องบินต่อหันไปสร้างเรือดำน้ำํามีนําซ้ํายังขายเรือบรรทุกเครื่องบินทิ้งจบเกมยักษ์หนึ่งสี่หนึ่งทำให้แฮริเออร์นี่กระโดดสนุกอยู่คนเดียวแล้วครับแต่ว่าจุดด่างพ้อยของแฮริเออร์ก็คือบินช้ามีความเร็วซับซอนิกเท่าน นนั้นก็คือมีความเร็วต่ำกว่าเสียงนะครับิสัยการบินสัน้นบรรทุกอาวุธได้น้อยค่าใช้จ่ายสูงจุกจิกอันนี้พอแล้วครับแต่ว่าคุณงามความดีก็มีบางภารกิจเนี่ยเฮลิเออร์ใช้งานได้ดีโดยเฉพาะในสงครามหมกกู่เกาะฟอรกลแลนด์ระหว่างอังกฤษกับอาร์เจนตินานะครับอันนี้เฮลิเออร์ถือว่าเป็นพระเอกสัรามิกาก็เอาเฮลิเออร์ไปใช้ในหน่วยงานนาะวิโยธินแบบเงียบๆจนในที่สุดเฮลิเออร์ก็ถึงวาระต้องปลดอังกฤษนี่ปลดเฮลิเออร์คนที่สนใจซื้อต่อก็คือ คืออินเดียในตอนนั้นนะครับอังกฤษตกลงขายให้แต่ว่าถอดเวด้านี้ออกไปอินเดียบอกจะซื้อมาทําป้าเหรอครับเครื่องบินไม่มีเวดา้าให้ใช้กล้องส่องทางไกลหรือไงล่ะครับอินเดียก็เลยไม่ซื้อแต่ว่าคนที่ซื้อต่ออังกฤษไปก็คือสัฐอเมิกาอันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับเราไม่ค่อยได้เห็นแฮร์ริเออร์ของสัฐอเมิกามากนะักแต่มันก็มีอาจจะเป็นเพราะว่าสัฐอเมิกานีต้องกืนน้ําลายตัวเองไม่สนใจมันตั้งแต่ชีแรกนะครับ ความสําคัญของเครื่องบินขึ้นลงแนวดิ่งสหรัดอมิกาก็คงตระหนักดีแล้วนะครับส่วนอังกฤษเนี่ยไม่เอาแล้วจนมาถึงโครงการ Joyce ไฟฟ์ Fighter ของ F-35 อันนี้สหรัดอมิกาสร้างเครื่องบินขึ้นลงแนวดิ่งนี้อีกครั้งก็คือ F-35B นะครับจริงๆแล้วสหรัดอมิกาเนี่ยคุกคยีอยู่กับเ a r r i e r น่าจะพัฒนาต่อมาจาก h a r r i e r แต่ก็ไม่ใช่นะครับลอกฮีดมาตินไปเอาแบบแล้วก็ระบบเนี่ยมาจากยาคอบเลฟของรัสเซียที่พัฒนายักษ์หนึ่งสี่หนึ่งนี้เอาไว้แล้วก็ คือระบบของเฮดิเออร์ในมันซับซ้อนเกินไปของยักษ์หนึมันง่ายกว่านะครับดยความที่อังกฤษร่วมลงทุนในโครงการ F-35 แล้วก็มีแผนผลิตเรือบรรทุกเครื่องบินอลิซาเบธอังกฤษสนใจเครื่องบินขึ้นลงแนวดิ่งนี้อีกครั้งก็คือ F-35B นั่นเองนะครับจริงๆอังกฤษคงคิดแล้วก็รู้มานานแล้วว่าสหรัฐมีกาจะทำเอฟา เพราะฉะนั้นในโครงการยูโรไฟเดอร์อังกฤษไม่สร้างรุ่นที่ใช้บนเรือนะครับทำให้ฝรั่งเศสไม่พอใจถอนตัวออกจากโครงการมาสร้างลาฟาลไม่มีอะไรซับซ้อนเพราะว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของอังกฤษยังสร้างไม่เสร็จส่วนฝรั่งเศสมีเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์แล้วในตอนนั้นภาษาบ้านๆก็คือกลัวเพื่อนได้ดีกว่านะครับและพออังกฤษเนี่ยสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินควีนเอลิซาเบธเสร็จเอฟสบก็พร้อมใช้งงานพอดีอันนี้มันล้ำลึกจริงๆนะครับ เอาเอฟมบามาลงเรืออลิิสเบตนั่นก็คือคำสั่งกลาโหมของอังกฤษ แล่นผ่านฝรั่งเศสหน่อยก็จะเป็นการดีอันนี้ไม่พลาดอยู่แล้วนะครับเจอกันเป็นประจำโดยเฉพาะทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเรือใหม่เครื่องบินใหม่ใช้ไรกว่าเยอะแค่นี้ก็เอานะครับ f 3 5 b ถึงแม้ว่าจะพัฒนาใหม่แต่ว่าอาการประจำตัวก็ยังอยู่ครบพิสัยกันบินสั้นความเร็วต่ำบรรทุกอาวุธได้น้อยแต่ว่าสิ่งที่ดีกว่าก็คือความเป็นสเตลแล้วก็พิสัยของขีปนาวุธนินไกลขึ้นจะคาดหวังให้ f35 b บให้ไปไล่บี F16 f สิบหกเอฟสิอร์ฮเนตนี่มันก็คงไม่ ไหวแล้วครับ F 35b มันเหมาะกับภารกิจบางอย่างเท่านั้นหลังจากที่อังกฤษได้เครื่องบินใหม่เรือใหม่ได้ไม่นานนะครับอันนี้จะเรียกว่าหม้อข้าวยังไม่ทันดำก็ว่าได้เรียบร้อย f 35b น้องโมของอังกฤษนี่ตกไปแล้วนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลา10นกาตามเวลาท้องถิ่นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกลาหมของอังกฤษนี่กล่าวว่านักบินดีดตัวได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เริ่มมีการสอบสวนหาสาเหตุกันแล้วนะครับ เบนวอลเลชรัฐมนตรีกลาโหมกล่าวว่า f 35b ตกหลังจากเช็คออฟขึ้นไปได้ไม่นานในการฝึกบินนะครับซึ่งก็มี f 35b ของอังกฤษใน8ลำแล้วก็ f 35b ของนาวิกโยธินสาเมิกา10ลำที่ผ่านมา6เดือนมีการขึ้นแล้วก็ลงจอดนี่มากกว่า2,000ครั้งไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าคราวนี้มันเกิดอะไรขึ้น นี่เป็นครั้งแรกของ f 35ของอังกฤษที่ตกไปนะครับซึ่งราคาต่อลำเนี่ยอยู่ที่100ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ3,800ล้านบาทกา, 3, า,ารตกเป็นการตกเองไม่มีใครเข้าไปเกี่ยวข้องคาดว่าจะเป็นความผิดพลาดของระบบหรือว่าเป็นความผิดพลาดของมนุษย์นะครับปัญหาของ f 35มีออกมาโดยตลอดโดยเฉพาะในปี2 5 6 1กลาหโหมของสาร์มิการได้รง,งับการบิน f 35ทั้งหมดเลยนะครับหลังจากพบปัญหาเกี่ยวกับท่อน้ํามันแต่ว่าได้รับการแก้ไขมาแล้วแต่สำหรับการตกในครั้งนี้ก็คงต้อง รอผลการตรวจสอบนี้ต่อไปตอนนี้ก็เร่งกู้ซากเครื่องบินนะครับซึ่งมันก็ไม่ง่ายเพราะว่ามันเป็นสเตลแน่นอนว่านอกจากจะล่องหนใส่สตรูแล้วนะครับก็ยังล่องหนใส่พวกเดียวกันนี้ได้ด้วย โชคยังดีที่เป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคนคอยแย่งไม่มีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามาตกทะเลจีนใต้อันนี้มีสิทธิโ์โดนฉกได้เหมือนกันข้อมูลเบื้องต้น F35B มีพิสัยการบินอยู่ที่1,667กิโลเมตรนะครับมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่1,976กิโลเมตรต่อชั่วโมองอันนี้ก็คือใช้สันดาปท้ายเครื่องหรือว่า afterburner ก็แค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นไม่ได้แช่ยาวนะครับแล้ก็มีปัญหาเกิดขึ้น F35 ถูกสั่งให้บินต่ำกว่านั้นถ้าจะไม่ผิดประมาณ1,000นิดนิดถ้าใช้ความเร็วเกิดความร้อนความเป็นสเตลนี่จะหายไปนะครับและใช้อัปเตอร์เบิร์เนอร์ได้5-10วินาทีเท่านั้นแล้วก็ต้องพัก3นาทีห้ามเบิ้ลห้ามแช่เพราะว่าผิวเคลือบจะละลายนะครับนั่นก็คือข้อจำกัดของ F35 และนั่นก็คือความงุดหงิดของกองทัพเรือและก็นาวิกโยชินมีข้อจำกัดเยอะแต่ข้อดีมันก็มีนะครับ เอฟสมันเหมือนจำเป็นต้องใช้ยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่าเสียเงินเนี่ยไปเยอะแล้วภายใต้สรรพคุณมากมายมันก็ย้อนแย้งนี่หลายเรื่องมันเหมือนการประกาศผลงานฝ่ายบริหารนี่แหละครับแก้ไขปัญหาโน่นนี่นั่นดีทุกอย่างเศรษฐกิจดีผักชีถูกปลูกมะนาวแล้วเราก็ต้องเชื่อด้วยเพราะว่าเรานี่รักชาตินะครับเอฟก็เหมือนกันมันล้มไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสักแล้วก็เป็นสีของสหรัฐมิกานะครับ